นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกสุดท้ายของเรานะครับและก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ครับครับมาเบรกสุดท้ายแล้วนะครับส่ง SMS กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับมาดู SMS กันมีคำถามในไลฟ์สดไหมเมื่อกี้นี่ไงพี่ๆครับคลิก125ใส่เฟืองท้ายเท่าไหร่แล้วก็อะไรฮะดันได้130บวกจริงๆแล้วนะฮะเฟืองท้ายเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่า เราต้องไล่ชามเข้าไปหาด้วยนะครับมันถึงจะไปได้แต่ถ้าเกิดว่ารถเดิมๆนะครับจะใส่เฟือง14เข้าไปเนี่ยมันไปไม่ได้ครับมันอืดมากฉะนั้นเราต้องไล่ข้างเข้าไปหาเขาด้วยไล่เม็ดไล่ชามนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะใส่เฟือง14ไปนะครับท้ายถึงจะเดินได้ยาวขึ้น10โลนู่นแหละครับแล้วก็ผ่าท่อเข้าไปด้วยแล้วมันอะไรนะข้างโอเพ่นเหรอข้างโอเพ่นครับข้างโอเพ่นคำว่าข้างโอเพ่นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่า1คุณต้องไล่ชุดข้างให้จบก่อนตามด้วยอะไรฮะลิ้นนะฮะลิ้นต้องลิ้นใหญ่ลิ้น30คอก็ต้องเป็นคอเลทคอเดินอากาศนะครับแล้วก็ท่อแล้วก็เรื่องของแคมอะไรพวกนี้ครับเรียกว่าข้างโอเพ่นเต็มนะครับคุณโหน่งถามอีกเขาบอกขออีกหนึ่งคำถามเขาบอกครับถ้าเปรียบเทียบระหว่าง MT 03กับ CB 300F กำลังตัดสินใจฟันธงให้เลยครับจะไปซื้อแล้วเขาบอกคุณโหน่งรับประเทศไทย MT 03กับ CB 300ฟันธงเลยเหรออย่างที่บอกถ้าเผื่อว่าเป็นในเรื่องของ CC อ่ะ300จริงๆอ่ะ MT มันได้เปรียบกว่า CC มันเยอะกว่า CC มันเยอะกว่าแต่ถ้าดูโดยรวมนะคือถ้าเผื่อว่าเน้นความเขาเรียกปาดเปรียวเน้นความแรงเน้นเพอร์ฟอร์มานซ์ก็ต้องไปทาง MT แต่ถ้าเน้นความประหยัดขับขี่ง่ายสบายก็ต้องเป็น CB แต่ถ้าพูดถึงนะ คนก็ต้องแบบนิยมความปืดปาร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้อง MT จริงๆแล้วอยากให้พี่ไปคอมทั้ง2รุ่นนะเพราะจะได้รู้ว่าเขาชอบตัวไหนแต่คือผมเองก็ลองคอมมาแล้วทั้ง2รุ่นใช่มั้ยฮะถ้าเปรียบเทียบกันน่ะผมชอบเรื่องของความแรงความเร็วอยู่แล้วถ้าชอบแรงก็มา MT MT ถ้าเน้นประหยัดก็ไป CB แต่ว่าหมายถึงพี่โหน่งเนี่ยต้องไปลองเองเพราะว่าอะไรชอบไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นต้องไปลองคอมดูทั้ง2รุ่นนะก่อนตัดสินใจก็เนี่ยเป็นแนวทางให้คือสรุปประมาณนี้แต่สุดท้ายต้องไปลองเองต้องไปดูเองมันรถบางคันอาจจะไม่เข้ากับสีละของบางคนก็ได้อาจจะไม่ชอบนะประมาณนั้นมาดูหน้าจอหน้าจอเลยครับซูมเมอร์ X ใส่ชามแต่งไล่เม็ด91นะครับแล้วมีเสียงดังจากแคร้งครับผมแล้วไงต่อฮะเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรแน่นอนครับเกิดจากเรื่องของสายพานสายพานเนี่ยเมื่อเราไล่เม็ดไปสักพักใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยสายพานจะมีการกระโดดของสายพานแล้วสายพานตัวนี้นะครับจะมีการไปชนแข้งพอชนแข้งปุ๊บก็จะมีดังแก๊ก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 ตลอดเวลานะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรื่องของแผ่นสไลด์ของในชามนะครับจะมีพลาสติกอยู่3ตัวนะครับตัวนี้นะครับเมื่อสึกปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาคือดังแก๊ก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 ฉะนั้นต้องตรวจสอบดูเรื่องของแผ่นสไลด์กับเรื่องของสายพานของตัวครับอ่ะไปเช็คดูเพราะว่ารถโมดิฟายไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับมาSMS มีไหมเอ่ยต่อไปในเฟซมีไหมครับในเฟซยังไม่มีอ่ะมามีไหมเปิดสายอยู่นะยังโทรมาได้ยังมีเวลานะยังโทรมาได้ครับครับมีในอินบ็อกซ์มาว่าไงครับอินบ็อกซ์ว่าอินบ็อกซ์เขาบอกว่าเดี๋ยวนะอุ้ยมีเขาถ่ายรูปแล้วส่งมา7กับ CB 650ครับข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างครับใช่นะครับข้อดีข้อเสียอย่าต้องเอาประกบตัวกันก่อนดีกว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัว MT 07เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับเสียงก็จะแผดๆหน่อยนะครับในส่วนของ CB 650เนี่ยมันจะเป็นเครื่องของ4สูบแน่นอนว่าเสียงมันก็เร้าๆเหมือนรถบิ๊กไบค์ทั่วไปนี่แหละเสียงหวานเลยเสียงมันจะหวาน4สูบเนี่ยใครๆฟังก็ต้องแบบเขาชอบอ่ะถ้ามาแผดๆเขาบอกว่านี่มันรถกึ่งๆหรือเปล่า CC สูบแต่มา2ลูกเพราะนั้นมันจะมีผลในเรื่องของกำลังทอร์คแรงบิดรถ2สูบที่ลูกโตแต่มีแค่2ลูกนะครับ700ซีซีแน่นอนว่าในเรื่องของกำลังทอร์คในช่วงต้นและช่วงกลางเนี่ยมันจะมาดุมาดิบและมาโหดกว่า
นะครับแล้วก็การฟัดของตัวรถที่มันเบาเนี่ยเครื่องยนต์แค่2สูบมันต้องเบา4สูบทำให้การทรงตัวการเอาบังคับเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะง่ายคล่องตัวกว่านะครับในส่วนของตัว CB 650 4สูบเสียงแน่นๆเสียงเล้าๆมาพร้อมกับน้ำหนักที่มากกว่านะครับแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดของ2017เนี่ยนะครับเขาก็เลยปรับให้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ที่น้ำหนักมันเยอะเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลากจูงบ้างการเลี้ยวโค้งหรือการควบคุมที่มันหนักอ่ะนะครับอันนี้อาจจะเป็นผลในเรื่องของการเวทระหว่าง2ตัวนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ขี่รถเป็นอยู่แล้วผมมองว่าตัวไหนก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบว่าอะไรที่มันเล้าใจขี่แล้วมันสนุกติดมือเนี่ย MT 07อ่ะมันจะตอบโจทย์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยขับขี่ใช้งานด้วยขี่ทุกวันขี่บ่อยๆและขี่แบบว่าสบายๆเนี่ย4รถเครื่องยนต์4สูบเนี่ยมันทำงานได้ราบรื่นขี่ได้สบายๆแล้วก็เวลาออกทริปเนี่ยมันสามารถลากได้ยาวๆเครื่องยนต์น่ะนะครับออกเดินยาวๆทั้งรอบกลางรอบปลายมันจะเดินสนุกกว่าถ้าเป็น2เม็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วงปลายมันจะตันๆสักนิดนึงนะครับประมาณนี้อีกหนึ่ง SMS ครับที่ส่งมาทาง inbox Facebook นะครับก็คือ MT 07กับมอนเตอร์821อารมณ์ขับขี่ต่างกันมากมั้ยครับเน้นขี่ในเมืองไม่เร็วพอดูราคาผ่อนแล้วไม่ต่างกันจนเกินไปเลยสนใจโอ้ไม่เลย MT แสดงว่าตัวนี้ MT ขายดีนะขายดีครับช่วงนี้ครับ07กับตัว Monster 821ครับโอ้โหตัวนี้มันก็แตกต่างกันในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างนึงแหละใช่มั้ยแต่ว่าแต่ด้วยความที่แบบมันเป็น Monster Monster เป็นรถที่ไม่มีโหมดอะไรให้ปรับเลยนะมันก็เลยมาดิบๆคล้ายๆกับ MT นั่นแหละแต่ถามว่าขี่นั้นขี่ในเมืองไม่อารมณ์กับขี่อย่างแรกอารมณ์ต่างกันอยู่ละเป็นไงบ้างไง L to win L to win เนี่ยดูคติเรียงกับเรียงนะฮะ L to win มันให้ทอร์คขั้นต่ำที่แบบว่าดุดันโหดร้ายกว่าอยู่แล้วนะครับแต่มาหนักๆลูกๆแล้วต้นจัดๆมันหนักมันมาแบบมันมาเป็นแน่นๆมาเป็นก้อนแต่ส่วน07อ่ะมันมาเป็นปี๊ดๆมันมาแว๊ดๆนึกออกป่ะรถ2สูบเนี่ยมันปี๊ดๆเหรอมันแบบปี๊ดๆแว๊ดๆแว๊ดๆอะไรเงี้ยมาไวยิงไวประมาณนี้แต่ว่ามันมาบึ้ม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 เงี้ยนะฮะอารมณ์มันแตกต่างกันนะครับเน้นขี่ในเมืองไม่เร็วจริงก็ได้ทั้งคู่แหละที่ชอบนะครับชอบอารมณ์ไหนอ่ะชอบอารมณ์ไหนชอบรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นล่ะถ้าบอกว่าราคาผ่อนพอกันจะเอาเทคโนโลยีหรือจะเอาความขี่แล้วมันแบบมั่นใจในเรื่องของอะไรในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ที่มันโตเอาง่ายๆขี่หล่อไปดูคติ821แต่ถ้าคิดว่าเอาแบบเซอร์วิสดูแลรักษาง่ายๆก็กลับมาที่ยามาฮ่าซื้อง่ายขายคล่องปกติซื้อไปก็ทำใจราคาตกมันลงสุดแล้วนะ821อย่าลืมเพราะมันมี795 796ยันอยู่ตอนนี้ราคามันมือ2เนี่ยมันถูกมากแล้ว821แล้วผมเชื่อมันไม่ลงกว่านี้แล้วนะก็ต้องลองดูพี่มันมี795 796ยันอยู่มันจะลงไปเท่ากันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันเหลือ 300,000 กว่าแล้วนะจริงๆถ้าเผื่อว่ามันยันจริงๆจะถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันจริงๆอ่ะไอตัวคือท้ายที่สุดแล้วเหลือคาละแสนเงี้ยเข้าใจพี่ยังไงมันก็ไม่ลงไปแต่ว่ามันก็ขายไม่ได้แล้วไงก็คือราคามันก็จะขาก็หมายถึงว่าราคาเราซื้อตอนนี้ช้อนมือ2มาเนี่ยเวลาเราขายต่อมันราคาไม่ต่ำกว่านี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยมันลงมาเยอะมากๆแล้วตัวนี้เป็นมอนเตอร์ดีอย่างตัวนี้เป็นมอนเตอร์ที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแล้ว821นะครับปลดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะมาตัวนี้จะน้อยลงว่าขี่มันยังไงผมว่าขี่มันกับ07ด้วยแล้วแต่นี่แล้วแต่ชอบตัวนะเราไปลองคำนวณดูว่าซื้อรถเท่านี้นะครับการเป็นคะแนนเท่านี้อะไรอะไรเท่านี้นะครับคำนวณจริงๆแล้วสองตัวนี้ดีทั้งคู่ถูกตัวเลยนะครับแต่เวลาเข้าศูนย์ก็กระเป๋าเบานิดนึง821แล้วเข้าตอนต้นเดือนก็ต้องสิ้นเดือนเข้าศูนย์ไม่ได้มันต้องเข้าใจมันต้องทำใจรถอิตาลีอ่ะต้องแลกกันมาหน้าจอสมบุกสมบัติก็สำหรับหลุดไปอยากทราบว่าศูนย์บิ๊กไบค์ของยามาฮ่าในกทมครับผมอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะมีที่ไหนบ้างครับนี่เลยเกษตรวมินครับที่เดียวไรเดอร์ขับนะครับตอนนี้นักกรุงเทพมีที่เดียวครับไรเดอร์ขับเกษตรวมินครับตอมหม้อที่เท่าไหร่จำไม่ได้นั่นแหละวิ่งไปเกษตรวมินเซิร์ช Google แมปอะเจอเลยครับก่อนออกที่ไปแยกนักมินตัดใหม่อะอยู่ขวามือครับกลับรถหน่อยนึงแต่ถ้าวิ่งมาทางเส้นวมินก็พอถึงแยกก็เลี้ยวซ้ายก็อยู่ซ้ายมือใช่ครับไปก็เห็นครับตึกใหญ่ๆนะครับตรงนั้นแหละนะมีอีกไหมเขาบอกว่าขอเปรียบเทียบCB 650F กับ MT 07ไอ้วันนี้ MT 07ขายดีไหมไปแล้วไง CB 650แล้วใช่ไหม
ผู้หญิงตัวเล็กดีกว่าเมื่อกี้ค้างอยู่ติดค้างอยู่อันไหนกันคุณสุภตาค้างไว้อยู่อ๋อไม่เป็นไรครับที่บอกว่าให้มีแฟนผู้หญิงตัวเล็กอยากขับอีกใบให้มีแฟนมีขับอีกใบเออมีหาแฟนขับอีกใบจบไม่ต้องซื้อเองอยากขับอีกใบบ้างแนะนำหน่อยครับไปเรียนก่อนอย่างแรกนะครับผู้หญิงส่วนมากนี่ขับขี่เป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่แน่นอนว่าต้องเรื่องของเรียนก่อนไปเรียนการขับขี่ให้มันถูกต้องในเรื่องของศีลไปเรียนของเรื่องทักษะการขับขี่ก่อนแล้วค่อยไปซื้อครับไม่ใช่ว่าโหอยากได้มีตังไปซื้อแล้วขับไม่เป็นก็เท่านั้นครับมาเรียนกับพี่บอมก่อนพี่บอมสอนรับสอน พี่บอมรับสอนก่อนวิวานะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นต้องเรียนก่อนแน่นอนขับรถบิ๊กไบค์อยู่ดีไปขับไม่ได้อันตรายล้อแม็กกับล้อซีลวดการวิ่งแตกต่างกันไหมครับน้ำหนักต่างกันไหมโอ้ต่างกันต่างอยู่แล้วต่างครับแม็กเป็นไงแม็กหนักกว่าด้วยฮะการให้ตัวการให้ตัวเป็นไงการการให้ตัวก็คือไม่ยืดหยุ่นเหมือนกับซีลวดครับซีลวดจะมีการให้ตัวที่เยอะกว่าครับน้ำหนักเบากว่ามีในเรื่องของการยืดหยุ่นในเรื่องของช่วงบาลานซ์รถอ่ะซีลวดค่อนข้างจะดีกว่าครับนะครับแต่ว่าความคงทนน่ะแน่นอนว่าความทนทานแม็กต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าจะใช้แม็กที่เป็นแม็กแมกนีเซียมหรือเป็นอลอยอย่างเงี้ยแม็กอลูมิเนียมฟอสอย่างเงี้ยมันก็ต้องเบากว่าอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องราคามันก็ต้องดีขึ้นไปใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาอยากจะใส่แม็กหรือซีลวดได้หลอกคนละแบบครับมาครับโอ้โหเวลาหมดเวลาหมดเวลาอ่ะนะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลฟ์นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่องสปีดชาแนลทาง Tuition 691 Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไปอย่างนั้น